คลิปต่อมาเด้อพี่น้องคลิปต่อมาบัดนี้ขั้นตอนการเฮ็ดน้ำข้าวปุ้นเด้อบางหั่นเตรียมเครื่องบางหั่นเครื่องที่เฮาเตรียมไว้อันนี้คากับแม่ยังก็ได้คาหอมนี่ป่นนั่นยังก็ได้ปั่นปั่นใส่กันเลยอันนี้เนื้อปลาที่เฮาตําเอาเนื้อปลาที่ตําแล้วเนื้อล้วนๆพี่น้องปลานิ่ม2ตัวบักใหญ่ๆเลยเนื้อปลาโอ้คักๆนี่ปลาที่เฮาสิมาอันนี้เครื่องมันที่เฮาขัวเฮาล้วนใส่กันแล้วเฮามาปั่นกะทิพี่น้องน้ำกะทิฟดทนล้วนสุกแล้วบัดนี้เพิ่นก็สิตักส่วนผสมลงไปบัดผู้ใดมักสูตรนี้ก็ลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อไปเฮ็ดกินลองเบิ่งคาตะไคร้คาหอมแดงแล้วก็กระเทียมเอามาล้วนจนสุกขาอ่อนเอามาล้วนจนสุกสุกแล้วเฮาก็มาปั่นแล้วก็ต้มน้ำกะทิสุกแล้วก็เฮาก็เอาเครื่องปรุงซุปนี้ลงไปเคี่ยวใส่กับน้ำกะทิมะพร้าวกะทิคั่นเนาะด้วยกันพี่น้องเด้อบ่แม่นกะทิกระป๋องกะทิคั่นเอาโอ้ยใหญ่ออกจากเตาถ่านไปใส่เตาแก๊สบาดนี่ปะทุถ่านมาห่อนคักไปนี่เอายกมาใส่พี่ถ่านมันคือห่อนได้บ่นี่คนยืนอยู่ใกล้คือห่อนคักได้บัดชึกงานเอาตังเลยตีนไก่จองมาค้นก็ตีนไก่เนี่ยมันก็จะโพดกันพี่น้องเบิ่งเอาตีนไก่จักกิโลนึง2กิโลตีนไก่2กิโลน้ำขนมน้ำข้าวปุ้นห่วยมันสิเป็น2หม้อบ่ได้พี่น้อง2หม้อบักใหญ่บ่ได้นะบ่แม่นน้อยปานใดเด้นะไก่ก็ได้พูดแล้วต้มเปื่อยดีขนาดคิดว่าสิคักอยู่พี่น้องทั้งแซ่บจังพริกใส่ว่าบัดนี้พริกที่เฮาปั่นไว้บัดนี้พี่น้องกองเอาล่ะบ่ใส่ลงไปลงบ่ใส่พริกลงไปหมอกะทิบ่มันสิที่ลงรสแม่นตัวนี้ของอัตนามัน
ี่ยนทางกันพี่น้องเปลี่ยนมุมใหม่กันมันกรีดมันสิลงให้บริบาทเนี่ยก่อนจะนั่งโอ้ขันเอาผ้าขาวบางมาขันมาปั่นเอานี่สิดีกว่าด้วยสิออกดีลงดีตักน้ำเทใส่แล้วเป็นคนคนล่างมันลงให้มันเกลี่ยงมันมีเปลือกพริกแล้วก็ในพริกพี่น้องบ่ให้มันลงไปกวางเอาแต่น้ำมันมันหยาเอาจนว้าวพอแล้วบ่ก็บาดเปลี่ยนสีละน้ำกะทิของบ้านนี่มันจากเป็นสีขาวกลายเป็นสีออกน้ำตาลแล้วมัน